วัสดีครับก็เพิ่งจะเลิกลากันไปได้มามาดอีกคู่ของวงการบันเทิงสำหรับกันนภัทรกับมารีเบรนเนอร์ทางด้านมารีก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน IG ว่าอยากจะขอโทษและขอบคุณทุกคนที่เชียร์และทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะเต็มที่ของเรามันได้แค่นี้วันนี้ขออนุญาตเอาตัวเองออกมาจากจุดที่เจ็บด้วยการมูออนในแบบที่เราทำได้ด้วยตัวเองวันนี้ขอโทษเพื่อตัวเองในขณะที่ทั้งด้านหนุ่มกันยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ล่าสุดหนุ่มกันก็ได้ทำสิ่งที่ทำเอาคุณแม่ยิ้มแก้มปริแถมได้รับเสียงฮือฮาคำชมจากแฟนคลับไปเป็นจำนวนมากเมื่อหนุ่มกันได้เซอร์ไพรส์คุณแม่ซื้อสร้อยเพชรให้โดยเราจะเห็นว่าสร้อยเพชรเส้นนี้คุณแม่ได้ใส่ไปงานแต่งของลูกชายคนเล็กทิวยศธรนั่นเองโดยหนุ่มกันได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสุขกว่ากันได้รับ100เท่าแฮชแท็กหน้าบานมากแฮชแท็กบ่นว่าแต่งน้อยขอแม่ยังโล่งอยู่เลยเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่า